เอาล่ะสวัสดีครับไม่ได้เปิดกล้องนานกล้องมือนี่คลิปนี้คลิปนี้ทางนี่ House Innovation เขาส่งแผ่นหลังม้ามาให้ลองลองเป็น Beauty Blocker ที่เราสรุปอันหนึ่งนะพอเด้อนี่ House Innovationเดี๋ยวแปะเพจเขาไปให้เขาส่งแผ่นรองเท้ามาให้แผ่นรองเท้า Spencer Ice เป็นแผ่นรองเท้าแก้วตอนแรกพัสดุแล้วเรียกว่าอะไรบรรจุภัณฑ์กล่องเก็บอะมันเป็นอย่างนี้คือแผ่นรองเท้าก็จะอยู่ด้านในตอนนี้ผมต่อออกมาละเฮ้ยโอเคคือแพ็กเกจจริงเนาะแล้วก็ในกล่องจะมีแผ่นรองเท้ากับผ้านี้เป็นผ้าเช็ดเช็ดแผ่นออกมาเอาไว้ทำความสะอาดโอเคในโอเคเราเข้าเรื่องเลยดีกว่าด้วยเรื่องของแผ่นออกมาเนาะแผ่นออกมาเนี่ยตัวนี้เนี่ยด้วยความที่มันพูดยากเนาะว่าเอ้ยมันเปรียบเทียบกับอะไรยังไงมันค่อนข้างจะยากขออธิบายสั้นๆแล้วกันว่าแผ่นออกมาเนี่ยปกติโอเคแผ่นออกมาเนี่ยจะมีหลายประเภทมีแบบ control กับ speed แยกเป็น2 อย่างเนาะอันนี้เป็นหัวข้อหลักตัวเนี้ยจะเป็นแบบ speed คือแบบเร็วก็คือเวลาเราใช้มันจะค่อนข้างจะลื่นมากมันจะไม่ค่อยสากเวลาเราลากเนี่ยเราจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรต้านทานกับเมาส์เลยคือเมาส์เนี่ยมันมีเมาส์ speed อันนี้เขาเรียกเมาส์ speed มันขึ้นอยู่กับเมาส์ speed ด้วยแต่ว่าถ้าเป็น stock เนี่ยของโรงงานอะมันก็จะธรรมดาไม่ได้ลื่นเกินไปหรือว่าหนึบเกินไปโอ้ my god กล้องจ๋าดีแกโฟกัสโอเคแล้วด้วยที่ตัวอันเนี้ยเป็นแบบสปีดเนาะตัวเนี้ยผมว่าจากการใช้งานนะด้วยความที่มันเป็นแผ่นหลังเมาส์สปีดผมจะแนะนำให้ถ้าเปลี่ยนมาใช้จากอันตอนแรกเป็นของอันอื่นเนี่ยแล้วมาใช้สปีดครั้งแรกแล้วอันนี้เป็นแก้วด้วยนะแผ่นหลังว่าสปีดจะเป็นแผ่นหลังว่าประเภทที่แบบมันจะไม่ค่อยมีแรงเสียดทานเลยก็คือถ้าให้เปรียบเทียบง่ายๆกล้องโอเคแผ่นหลังเมาส์สปีดเนี่ยถ้าให้ผมเปรียบเทียบง่ายๆเลยนะแผ่นหลังว่าแก้วแผ่นหลังว่าสปีดที่มันมีความเร็วมากๆเนี่ยผมจะเปรียบเทียบกับน้ำแข็งนึกถึงเท็กเจอร์ของน้ำแข็งอ่ะมันจะลื่นๆนึกถึงไอสเก็ตเราแผ่นหลังว่ามันลื่นขั้นนั้นเลยเว้ยคือลื่นแบบอู้อย่างเงี้ยเห็นแผ่นหลังว่ามันลื่นไหมแบบคือผมสามารถแบบถลายแผ่นถลายเมาส์ให้มันแบบลื่นไปตามแผ่นหลังเมาส์ได้แหละอย่างเงี้ยแบบอู้เห็นไหมเอออันนี้คือแผ่นหลังเมาส์แก้วแผ่นหลังเมาส์สปีดมันจะเป็นสภาพนี้เลยก็คือ low friction หรือว่าแรงเสียดทานต่ำเพราะงั้นพอเราเอาไปใช้งานในเกม FPS หรือว่าใช้งานในที่ต่างๆไม่ว่าจะอะไรก็ตามอ่ะเราจะรู้สึกเลยว่าไอ้แผ่นหลังเมาส์เนี่ยแม่งทำให้ความเร็วเมาส์มันเร็วขึ้นไปอีกเพราะงั้นก็ลองปรับตัวดูคือในตรรกะในไม่ใช่ตรรกะเขาเรียกว่าในความคิดของผมนะแผ่นหลังเมาส์สปีดเนี่ยมันจะทำให้เหมือนกับว่าเวลาเราควบคุมเมาส์อ่ะเราควบคุมด้วยแขนของเราจริงๆอ่ะคือเราขยับแขนยังไงมันก็จะไปอย่างนั้นเลยอ่ะคือแรงเสียดทานต่ำมันเหมือนกับการแกว่งแขนเหมือนเราเวลาเราฟันดาบเราก็ไม่อยากให้มีอะไรมาขัดขืนหรือว่าทำให้มันยากขึ้นใช่ไหมแบบมันไม่มีแรงต้านอ่ะแต่คือมันก็แล้วแต่คนชอบด้วยว่าถ้ามันเป็นแผ่นหลังเมาส์อันอื่นที่เป็นแผ่นหลังเมาส์ผ้าเป็นคอนโทรลเงี้ยคอนโทรลจะเป็นอีกแบบหนึ่งตรงกันข้ามกับสปีดเลยสปีดคือลื่นคอนโทรลคือฝืดเวลาเราสมมติว่าเราขยับเมาส์สมมติว่าเราเล็งเป้าแบบขยับเมาส์ปุ๊บแล้วเราจะฟึบฟิกมาหัวอย่างนี้ถ้าเป็นแผ่นหลังเมาส์สปีดมันอาจจะลื่นแล้วเลยบ้างอะไรเงี้ยแต่คอนโทรลมันจะสามารถแบบฟึบมันจะมีแรงช่วยแบบช่วยควบคุมให้เราอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบก็แล้วแต่คนตัดสินใจว่าจะซื้ออยากลองแบบไหนก็ลองมันต้องใช้ประสบการณ์แหละก็ลองดูแล้วก็มาต่อเข้าเรื่องต่อที่ตัว Venser Ice เลยดีกว่าแผ่นหลังเมาส์ตัวนี้แผ่นหลังเมาส์ตัวนี้เนี่ยผมว่าข้อดีของมันอะคือทำความสะอาดง่ายมากเลย
คือด้วยความที่มันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นแผ่นรองเมาส์ใยแก้วแล้วมันเป็นแผ่นรองเมาส์ที่เคลือบแก้วด้านบนอีกทีนึงมันเลยมีคุณสมบัติกันน้ำกันเหงื่อกันสิ่งสกปรกอ่ะคือถ้าผมเทน้ำใช่ปะเทสิเทน้ำไม่จะหมดอ่ะคือน้ำอ่ะมันจะไม่เกาะแผ่นรองเมาส์เลยคือผมสามารถเทน้ำแล้วก็โอเคน้ำหกโอเคเราก็แค่เช็ดไปง่ายไหมคือมันแบบมันมีความพิเศษของมันตรงนี้แหละที่แบบผมว่ามันเป็นจุดขายเลยแหละทำความสะอาดง่ายแล้วมันอาจจะดีกับสภาพแวดล้อมบ้านเหรอเว้ยสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้เปิดแอร์หรือคนที่เหงื่อออกเยอะไงสมมติว่าแบบเล่นๆไปแล้วแบบเหงื่อออกก่อนเหงื่อออกแบบแขนอะไรตรงเนี้ยอาจจะชอบแผ่นรองเมาส์ตัวนี้เพราะว่าถ้ามันเปื้อนใช่ไหมถ้ามันเป็นที่ใครอย่างเช่นแผ่นรองเมาส์นี่แผ่นรองเมาส์อันที่ใช้อยู่ของทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่ลองทำแบบฟึบอย่างเงี้ยลองเอานิ้วอ่ะที่เป็นเล็บอ่ะฟึบดูมันจะเป็นสีขาวเว้ยไอตัวเนี้ยจะไม่ค่อยมีปัญหานั้นถึงแม้ว่ามันมีนะเราก็แค่เทน้ำเช็ดซึมซับแล้วเราก็เอาไอผ้าที่เขาแถมให้อ่ะทูเดี๋ยวมันก็ออกไปคือมันทำความสะอาดง่ายมากและไม่เก็บเหงื่อเพราะว่าแผ่นรองเมาส์ตัวอื่นอ่ะที่เป็นผ้ามันจะมีปัญหาหนึ่งที่น้องไอทีผมมอสอ่ะมีปัญหานี้บ่อยมากเลยก็คือมันซักแผ่นรองเมาส์บ่อยมากเพราะมันหนืดเพราะว่าแบบมันเป็นเหงื่อออะไรแล้วมันหนืดใช่ไหมมันต้องทำความสะอาดบ่อยเงี้ยผมว่าตัวเนี้ยอาจจะตอบโจทย์ก็ลองเอาไปพิจารณากันดูผมว่าอันเนี้ยเป็นจุดขายสำหรับคนที่แบบเจอปัญหานี้แบบเอ้ยใช้ตัวนี้แล้วมันแบบปืดเพราะว่าเหงื่อและสภาพอากาศเนี้ยก็ตัวนี้ผมว่าเป็นจุดขายเลยต่อมันจะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่คืออย่างเช่นอันนี้ผมว่ามันเป็นเบสิกที่แผ่นรองเมาส์ที่ดีควรจะมีก็คือกริปด้านล่างความเหนียวของด้านล่างคือแผ่นรองเมาส์ที่ดีอ่ะมันควรจะเลื่อนแผ่นรองเมาส์ยากไปก็คืออย่างงี้คือผมสามารถแบบดึงตัวผมทั้งตัวกับแผ่นรองเมาส์ได้เลยอ่ะคือมันเหนื่อยมากมันเขาเรียกว่าอะไรมันยึดติดกับโต๊ะดีมากอันนี้ผ่านแล้วก็เย็บขอบการเย็บขอบเนี่ยถามว่ามันสำคัญยังไงสำคัญคือถ้ามันไม่เย็บขอบแล้วเราใช้ไปนานๆอ่ะมันจะเปื่อยมันจะยุ่ยอ่ะมันขึ้นอยู่กับขอบคือถ้ามันไม่มีขอบอ่ะมันจะเริ่มย่อยสลายเว้ยขอบมันช่วยทำให้แผ่นรองเมาส์ทั้งแผ่นอะยึดอยู่เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เหมือนเดิมอะเพราะบางอันที่ไม่มีขอบมันอาจจะแบบตอนตรงปลายมันจะเริ่มแบบย่อยสลายตามการเวลาผมว่าตัวนี้ก็ทำอะไรที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือน requirement basic requirement ที่ทำให้แผ่นรองเมาส์มันเป็นแผ่นรองเมาส์ที่ดีมีคุณภาพอะก็ผ่านโดยรวมก็ถ้าให้สรุปเลยก็คือเป็นแผ่นรองเมาส์ที่ลื่นทำความสะอาดง่ายแล้วก็น่าจะเหมาะกับสภาพแวดล้อมบ้านเราโดยรวมอันนี้คือรีวิวของผมครับก็คือเท่านี้เลยหวังว่าจะเป็นคลิปที่ทำให้คนหลายๆคนที่กำลังจะตัดสินใจซื้อหรือว่าสนใจแผ่นรองเมาส์ตัวนี้ตัดสินใจได้ดีขึ้นว่าเอ้ยเราจะลงเงินของเรากับแผ่นรองเมาส์ตัวนี้เพราะแผ่นรองเมาส์มันไม่ได้ถูกๆนะมันไม่ใช่แบบ5 บาท10 บาทไม่ใช่200-300อ่ะ1,200ตัวนี้จะเป็นราคาจะตกอยู่ที่ทั้ง1,290 บาทนี่คือราคาเต็มไม่รวมผลลงก็ลองดูครับใครสนใจแบบปิ๊งตัวนี้แบบเฮ้ยตัวนี้อาจจะเป็นตัวที่ใช่สำหรับเราก็ซื้อได้ที่ Mouse Innovation ครับโอเคโดยรวมก็แค่นี้ครับบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ตัดสินใจได้ดีขึ้นบ๊ายบายครับบ๊ายบายเจอกันที่ไลฟ์ได้ด้วยนะผมสตรีมทุกวันบ๊ายบาย